ู้สู้โรคค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงยาหอมบำรุงใจวัยเก่ากันค่ะร่วมพูดคุยกับอาจารย์พีระอาทิตย์ธรรมวารีแพทย์แผนไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของยาหอมนะคะต้นอ้อได้ยินมายาวนานมากๆเลยค่ะยาหอมปัจจุบันนี้มีกี่ชนิดแล้วก็กี่ประเภทคะยาหอมปัจจุบันนี้หลักๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ชนิด2ชนิดที่ว่านี่ก็คือใช้เกี่ยวกับเรื่อง2อาการหลักใหญ่เลยก็คือถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยจะเรียกว่าแบ่งเป็นโรคของลมกองละเอียดกับกองหยาบกองละเอียดหมายถึงว่าลมอะไรก็ตามที่มันตีขึ้นไปด้านบนนะครับให้จุกเสียดแน่นอย่างเช่นสวิงสวายอย่างเช่นรู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยอ่อนเพลียเป็นไข้อย่างเงี้ยครับเราต้องใช้ยาหอมรู้สึกวิงเวียนนอนน้อยใช้ยาหอมแต่ถ้าเกิดเป็นลมกองหยาบเนี่ยตัวเนี้ยมันจะใช้ยาร้อนมากกว่าก็ฉะนั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องจุกเสียดแน่นเฟ้ออาหารไม่ย่อยลักษณะนี้จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยค่อยๆปรับสมดุลได้เพราะว่าเวลาที่เราป่วยไข้เนี่ยจิตใจของเราหรือว่าการเต้นชีพจรจะผิดเพี้ยนไปอันนี้ต้องใช้ยาหอมเพื่อขับชีพจรขึ้นมาแต่ถ้าเกิดจุกเสียดแน่นเฟ้อเนี่ยเราจะใช้ยาที่มีความร้อนนิดนึงเขาเรียกยาหอมที่เป็นยาโกรธครับยาโกรธก็คือคล้ายกับพวกขิงข่ากระชายอย่างเงี้ยครับจะมีความร้อนพอกินแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะกดความร้อนลงอาการจุกเสียดที่ดันมาจุกที่หน้าอกหรือลิ้นปี่เนี่ยก็จะลดลงด้วยครับคำจำกัดความของคำว่ายาหอมยาหอมนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของการความหอมเหมือนการสูดดมความหอมแบบนี้ไหมคะสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยความสดชื่นก็เลยเพราะว่าจริงๆแล้วยาหอมเนี่ยก็จะมีหลายสูตรมีหลายสูตรมีหลายสารสกัดที่เอาไปใส่ออกมาเป็นสูตรยาหอมชนิดนั้นๆในการรักษาอย่างเช่นเทพจิตที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับและยังมีสูตรอื่นๆอีกไหมคะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการไข้แล้วเป็นช่วงท้ายไข้แล้วเราเริ่มจะหายดีขึ้นเนี่ยจะสังเกตคนที่เป็นโรคหวัดใหญ่หรือว่าเป็นหวัดที่เนื่องต่างเนี่ยเมื่อหายแล้วเนี่ยอาการหายไปเชื้อไวรัสหายไปแต่ร่างกายเรายังรู้สึกอ่อนเพลียเพียแรงตัวนี้เราก็จะมียาหอมอีกชนิดนึงเราชื่อว่ายาหอมที่พโอสถชื่อเพราะมากเลยนะคะตัวนี้คือตั้งชื่อไว้ให้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเป็นทิพโอสถก็คือโอสถแห่งความเป็นทิพนั่นเองฮะจะใส่ดอกมะลิถึง50ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราชงดื่มเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นมีกำลังขึ้นมันจะเป็นกำลังที่เหมือนการขับชีพจรให้เราเต้นดีขึ้นจากชีพจรที่เราอ่อนเพลียจากการเป็นไข้ร่างกายไม่ค่อยมีแรงเนี่ยยาหอมทิพโอสถเนี่ยก็ช่วยให้เรารู้สึกสบายขึ้นนั่นเองครับทิพโอสถนี่แสดงว่าดอกมะลินี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะดอกมะลิช่วยทำให้คนที่หลับยากหลับได้ลึกขึ้นโดยเฉพาะถ้าไปถึงรากมะลิเนี่ยคนที่นอนหลับยากๆเนี่ยฮะถ้าเกิดเอารากมะลิประกวดกับน้ำดื่มเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าคืนนั้นหลับแบบแทบจะแป๊บเดียวถึงเช้าเลยโอ้ว้าวถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยค่ะครับผมค่ะแล้วสูตรอื่นล่ะคะสูตรอื่นเนี่ยมีอยู่สูตรนึงที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มคนทำงานแล้วกลุ่มวัยรุ่นนั่นก็คือกลุ่มคนที่นอนน้อยอ่อนเพลียมึนงงเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะครับตัวนี้เราชื่อว่ายาหอมอินทรจักรอินทรจักรเหมือนกับกงจักรนี้นะครับเขาบอกว่าโบราณเขาบอกว่าที่ตั้งชื่อว่าอินทรจักรเพราะว่ากงจักรเนี่ยมันเหมือนหมุนไปบาดโดนตัวอะไรเงี้ยจะทำให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดมึนงงวิงเวียนรู้สึกว่าสติสัมปชัญญะหรือจิตใจของเราเนี่ยรู้สึกไม่โอเคโกรธง่ายโมโหง่ายตัวนี้นะครับที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องคนที่อ่อนเพลียนอนน้อยอินทรจักรเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยส่งเลือดไปเลี้ยงที่สมองได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับวัยทำงานแบบนี้วัยทำงานครับอย่างเช่น5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่ได้นอนนี่ครับแฮงมาเลยเช้าเนี่ยชงยาหอมอินทรจักรเนี่ยครับจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยส่งเลือดไปเลี้ยงที่สมองทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็เฟรชขึ้นนั่นเองครับนั่นเราก็คือต้องเวลาเราเลือกใช้ต้องรู้ว่าแต่ละสรรพคุณเนี่ยเป็นอย่างไรว่าบางคนจะบอกว่ายาหอมปุ๊บเนี่ยใช้กับทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ผลน้อยคือเราต้องรู้ด้วยว่ายาหอมสูตรนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรเขามีส่วนประกอบของอะไรบ้างหรือว่าจำชื่อเขาไว้ก็ได้ครับเพราะว่ายาหอมเนี่ยเราจะแบ่งหลักๆเลยใหญ่ๆเลย2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือจุกเสียดเกี่ยวกับเรื่องอาหารอีกอย่างนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับวิงเวียนเพราะเลือดไปเลี้ยงด้านบนไม่พออันนั้นถ้าเกิดเป็นกลุ่มวิงเวียนเนี่ยก็จะเป็นยาหอมที่ใช้ดอกไม้เยอะแต่ถ้าเกิดจุกเสียดเนี่ยก็จะเป็นยาหอมที่ใช้สมุนไพรที่เป็นหัวลดร้อนเยอะเราเรียกว่าโกรดนั่นเองครับเพราะนั้นก็จะมียาหอมอีกชนิดนึงเป็นยาหอมชนิดที่4เราเรียกว่ายาหอมนวโกรดคำว่านวะเนี่ยแปลว่า9นั้นนวะ9เนี่ยก็คือเอายาหอมที่ใส่โกรดเนี่ยทั้ง9ชนิดกักกิ้งกักกาโกรดมะพร้าวโกรดกระดูกอีกหลายๆชนิดที่ใส่ลงไปเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยขับความร้อนที่เป็นลมจุกเสียดแน่นอยู่ลิ้นปี่เนี่ยให้ลงมาด้านล่างถ้าเกิดว่าเราชงดื่มเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลอขึ้นมาก็จะรู้สึกสบายหรือผายออกก็จะรู้สึกโล่งเพราะนั้นลมที่ทำให้ลำไส้กระจุกตัวจนไม่ยอมออกเนี่ยยาหอมนวโกรดนี่ช่วยได้ครับผมโอ้โหอันนี้คือถือว่าเป็นแค่ตัวอย่างจริงๆแล้วมีหลายสูตรมากๆเลยถูกไหมคะนี่คือแค่เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะคะว่ายาหอมเนี่ยมีเยอะแล้วก็มีหลายสูตรมากๆแล้วก็ใช้แตกต่างกันด้วยเพื่อ
การรักษาที่ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันค่ะในแต่ละอย่างนะคะวิธีการใช้เป็นอย่างไรบ้างคะก็ถ้าโบราณเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำสองแบบก็คืออย่างแบบผงกับแบบลูกกลอนนะครับแบบลูกกลอนเนี่ยก็คือเพื่อให้เราเนี่ยใช้พกพาไปทุกที่ได้ง่ายคือแบบนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเม็ดๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบผงเนี่ยถามว่าจะใช้แบบไหนดีแบบผงดีที่สุดเพราะว่าการดื่มเนี่ยร่างกายเนี่ยพอเราละลายสารต่างๆเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยดื่มเนี่ยร่างกายก็จะดูดซึมได้ง่ายส่วนลูกกลอนเนี่ยต้องมีการแตกตัวออกหลังจากที่เข้าไปอยู่ในท้องเราแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็จะออกฤทธิ์ช้านิดนึงยกเว้นในลักษณะนี้คือยาหอมเทพจิตตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวิงเวียนเรื่องเกี่ยวกับมึนงงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอมไว้แล้วความหอมเนี่ยก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในปากขึ้นจมูกจะรู้สึกสดชื่นจะรู้สึกหายใจคล่องคอขึ้นโล่งขึ้นอาการเจ็บคอเล็กน้อยก็จะรู้สึกดีขึ้นด้วยครับก็คืออมไว้คืออมไว้ใต้ลิ้นหรือว่าอมไว้ปกติถ้าเป็นยาแผนไทยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจจริงจังเนี่ยเราก็จะอมไว้ที่กระพุ้งแก้มก็ได้ครับแต่ถ้าใต้ลิ้นถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจโดยตรงถ้าเป็นโรคหัวใจสมัยใหม่ก็จะอมไว้ใต้ลิ้นแต่ของเราเนี่ยแถวกระพุ้งแก้มเนี่ยครับความหอมก็จะดีกว่านะครับในเรื่องของข้อควรระวังในการใช้ยาหอมมีไหมคะสำหรับกลุ่มยาหอมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยาที่ทั่วไปข้อควรระวังน้อยแต่ก็มีเหมือนกันนั่นก็คือยาหอมทุกชนิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เกสรดอกไม้เป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกสรดอกไม้เป็นหลักเนี่ยคนกลุ่มที่แพ้เกสรดอกไม้เนี่ยก็ต้องระวังไว้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีเรื่องเกี่ยวกับทานยากลุ่มต้านเกล็ดเลือดอยู่ยาหอมเนี่ยช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีแต่ในทางกลับกันก็อาจจะทำให้เลือดเนี่ยไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการผ่าตัดก็อาจจะต้องงดไปก่อนเพื่อป้องกันการไม่จับตัวของเกล็ดเลือดนะครับวันนี้นะคะเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาหอมบำรุงใจวัยเก่านะคะคุณผู้ชมได้ทราบแล้วว่ามีหลายสูตรมากๆแล้วก็วิธีการใช้ด้วยเราก็ใช้ให้ถูกวิธีนะคะเพื่อจะได้มีประโยชน์กับสุขภาพของเราด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พีระอาทิตย์ธรรมวารีนะคะแพทย์แผนไทยที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ